สวัสดีค่ะวันนี้เรามาพบกับครัวบ้านแสบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้เราจะมาทำอาหารง่ายๆสไตล์ครัวบ้านแสบกันค่ะวันนี้แสบขอเสนอเมนูผัดกะหล่ำปีใส่หมูสามชั้นอาหารง่ายๆค่ะเรามาดูส่วนประกอบกันเลยนะคะก็จะมีเนี่ยค่ะกะหล่ำปีหั่นไว้เรียบร้อยแล้วสามชั้นค่ะแล้วก็เครื่องปรุงที่มีอยู่ในครัวเราเลยนะคะเรามาเริ่มกันเลยค่ะน้ำมันงูเจียวกระเทียมค่ะก็จะใส่หมูลงไปกระเทียมหอมแล้วนะคะจับก็จะใส่หมูมีหมูสับปนไปนิดนึงนะคะเพราะว่าเหลือจะทำต้มจืดเมื่อวันก่อนก็ใส่เครื่องปรุงไปเลยค่ะซีอิ๊วขาวผงปรุงรสค่ะผงนัวค่ะใส่น้อยก็จะแซ่บน้อยนะคะใส่มากก็จะแซ่บมากค่ะน้ำมันหอยค่ะขออนุญาตปิดฝาแป๊บนึงนะคะระหว่างรอนะคะเราก็จะมาทำน้ำปลาพริกกันค่ะน้ำปลาพริกทานกับผัดนะคะบ้านชอบใช้เป็นหอมแดงนะคะปลาพริกอ
ียบร้อยค่ะน้ำปลาที่ผัดของเราสุกแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาตักใส่จานกันเลยค่ะเรียบร้อยค่ะเมนูผัดกะหล่ำปีใส่หมูของเรานะคะวันนี้ครัวบ้านแสบขอบคุณที่เข้ามาดูค่ะขอบคุณที่กดไลค์คอมเมนต์แล้วก็กดติดตามให้แสบนะคะคลิปนี้ครัวบ้านแสบขอลาไปก่อนค่ะคลิปหน้าเราจะมาทำอะไรนั้นกดติดตามตอนต่อไปนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ